มาแล้วสำหรับวิชาประวัติศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูรักอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกวันศุกร์ในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนสำหรับเรื่องวันนี้ก็คือขั้นตอนวิธีการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูบิดาของประวัติศาสตร์ไทยก่อนนะคะอันนี้เป็นภาพของกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะบิดาประวัติศาสตร์ไทยของเรานั่นเองค่ะลูกค่ะก่อนอื่นนักเรียนต้องมาทราบความหมายของคำว่าประวัติศาสตร์กันก่อนนะคะประวัติศาสตร์คือการศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะในที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะทีนี้เรามาดูความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะก็คือช่วยทำให้เราทราบเรื่องราวความเป็นมาของบุคคลหรือสถานที่ต่างๆในอดีตนะคะหรือสร้างความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆในอดีตนั่นเองนะคะทำให้เกิดความภาคภูมิใจอันนี้คือข้อ2นะคะความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนะคะลูกต่อไปเรามาดูขั้นตอนวิธีการในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะลูกมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือกำหนดหัวข้อนะคะในการศึกษาการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบหรือตีความข้อมูลเรียบเรียงข้อมูลสุดท้ายคือการนำเสนอข้อมูลนั่นเองค่ะลูกจากขั้นตอนวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะเรามาดูหัวข้อที่1กันก่อนนะคะกำหนดหัวข้อในการศึกษานะคะจะทำเป็น2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1คือการตั้งคำถามนะคะยกตัวอย่างเช่นสัตหีบมีความเป็นมาอย่างไรอันนี้คือรูปแบบในการกำหนดแนวทางในการสืบค้นข้อมูลโดยรูปแบบลักษณะของการตั้งคำถามนะคะอีกรูปแบบหนึ่งคือการตั้งประเด็นในการศึกษานะคะยกตัวอย่างเช่นศึกษาความเป็นมาของสัตหีบเป็นลักษณะของการตั้งหัวข้อนั่นเองนะคะเป็นแนวทางในการสืบค้นข้อมูลต่อไปนะคะอันนี้คือลักษณะการตั้งประเด็นในการศึกษานะคะลูกมาถึงหัวข้อที่2ของการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะหัวข้อที่2ก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะข้อมูลที่ได้จะจำแนกออกมาเป็นตามลักษณะและก็ตามเวลานะคะลูกถ้าตามเวลาก็ตามหลักฐานชั้นต้นจะเป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะกับหลักฐานชั้นรองถ้าตามลักษณะก็ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองค่ะลูกทีนี้เรามาดูกันนะคะตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะยกตัวอย่างเช่นโบราณสถานสมัยสุโขทัยกับโบราณสถานสมัยอยุธยาค่ะลูกดูภาพประกอบเลยนะคะลูกนะอันนี้เป็นโบราณสถานในสมัยกรุงธนบุรีกับโบราณสถานของยุคสมัยรัตนโกสินทร์นะคะภาพของกรุงธนบุรีคือวัดอรุณราชวรารามนะคะกับภาพที่2คือวัดอะไรคะลูกวัดยานนาวานั่นเองนะคะลูกต่อไปเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นข้าวของเครื่องใช้นะคะถ้วยชามนะคะอีกภาพหนึ่งจะเป็นอาวุธนะคะลูกต่อไปจะเป็นภาพตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นภาพของศิลาจารึกนะคะซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นลักษณะของพงศาวดารนะคะพระราชนิพนธ์ต่างๆทีนี้เรามาดูประเภทหลักฐานนะคะจำแนกตามเวลาคือหลักฐานชั้นต้นที่อยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะเช่นโบราณสถานเช่นบ้านเรือนพระราชวังวัดวิหารเจดีย์โบสถ์นะคะโบราณสถานที่เป็นวัตถุก็ได้แก่พวกของใช้นะคะเครื่องประดับอาวุธโครงกระดูกแล้วก็พระพุทธรูปเสื้อผ้าแถบบันทึกเสียงนะคะศิลาจารึกจดหมายเหตุบันทึกจารึกไปลานอะไรทำนองนี้นะคะอันนี้คือหลักฐานชั้นต้นนะคะต่อไปดูหลักฐานชั้นรองนะคะซึ่งสร้างขึ้นภายหลังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะลูกเนี่ยนะได้แก่โบราณสถานเช่นอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์โบราณวัตถุได้แก่พวกวงศาวดารตำนานนักเรียนคะตำนานถ้าไม่มีการจดบันทึกก็ได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะตำนานแต่ถ้ามีการจดบันทึกก็ถือว่าเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะลูกอันนี้ตำนานเป็นหลักฐานชั้นรองเพราะมีการเล่าต่อๆกันมาซึ่งอาจจะจดบันทึกหรือไม่จดบันทึกก็ได้นะคะลูก
ทีนี้มาดูตามลักษณะบ้างนะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็คือมีตัวหนังสือหรืออะไรมีอักษรไว้เราได้สืบค้นนั่นเองนะคะได้แก่พงศาวดารตำนานที่มีการจดบันทึกนะคะจดหมายเหตุบันทึกจารึกเวลาศิลาจารึกที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้แก่บ้านเรือนพระราชวังข้าวของเครื่องใช้โบสถ์วิหารเจดีย์ศาสนสถานต่างๆนั่นเองนะคะเครื่องประดับอาวุธโครงกระดูกนะคะพระพุทธรูปเสื้อผ้าแถบบันทึกเสียงนะคะลูกอันนี้ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอนุสรณ์สถานแล้วก็อนุสาวรีย์นะคะพวกนี้จะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอันนี้ขยายความนะคะตำนานอาจจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะแหล่งในการสืบค้นข้อมูลก็ได้แก่พวกหนังสือเอกสารต่างๆนะคะบุคคลในท้องถิ่นโบราณสถานและโบราณวัตถุนะคะลูกการตรวจสอบข้อมูลใน6ข้อที่3นะคะเพื่ออะไรคะลูกทำไมต้องตรวจสอบเพื่อหาความจริงนักเรียนคะความจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่มีการคาดเดานะคะจะต้องมีการบันทึกหรือมีหลักฐานก็คือของใช้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่จริงนะคะหรือการจดบันทึกในเหตุการณ์หรือสถานที่ในเหตุการณ์จริงอันเนี้ยจะมีหลักฐานระบุไว้นะคะอย่างชัดเจนเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งนะต้องมีการหาออกมาว่าอะไรคือข้อเท็จจริงคำว่าข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่เกิดจากการคาดเดานั่นเองค่ะลูกซึ่งการคาดเดาเนี่ยนะอาจจะใช่หรืออาจจะเป็นความจริงก็ได้หรืออาจจะยังเป็นข้อสมมติฐานหรือการคาดเดาต่อไปซึ่งถ้าเป็นการคาดเดาเนี่ยเราจะมีการสืบค้นต่อไปนะจนกว่าเราจะได้หลักฐานที่แน่ชัดนะคะไอ้ข้อเท็จจริงเนี้ยก็จะกลายเป็นความจริงในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเรายังหาหลักฐานที่แน่ชัดไม่ได้นะคะก็ยังคงจะต้องเป็นข้อเท็จจริงให้เราสืบค้นต่อไปนั่นเองอันนี้คือความจริงกับข้อเท็จจริงนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลหรือการตีความนั่นเองค่ะลูกต่อไปขั้นตอนที่4นะคะเมื่อเราตีความเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้หลักฐานที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีการนำนะคะเรื่องราวหรือหลักฐานเหล่านั้นน่ะนะคะมาเรียบเรียงให้เป็นระเบียบนะคะหรือตามขั้นตอนนั่นเองการเรียบเรียงเนี่ยจะต้องตระหนักถึงความเป็นกลางหรือปราศจากอคตินะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเราจะใส่ความรู้สึกเข้าไปไม่ได้ในขณะเรียบเรียงเราจะต้องยึดหลักฐานเท่านั้นนะคะลูกไปเมื่อนะคะเมื่อเราเรียบเรียงเสร็จนะคะเราผ่านขั้นตอน4ขั้นตอนแล้วนะลูกกำหนดรวบรวมตัวตีเรียบเรียงขั้นตอนสุดท้ายคือการนำเสนอนั่นเองนะคะการนำเสนอคือการนำเรื่องราวที่เราเรียบเรียงที่เราสืบค้นแล้วนำมาเรียบเรียงเนี่ยนะคะมานำเสนอให้แก่ผู้อื่นได้รู้ได้เข้าใจได้ศึกษาต่อไปนั่นเองอาจจะเป็นในรูปของการเขียนรายงานเล่าให้ฟังทำป้ายนิเทศจัดบอร์ดแสดงละครจัดเป็นสมุดภาพหรือแผ่นพับก็ได้ค่ะลูกนะขั้นตอนวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยนักเรียนคะมีความสำคัญอย่างไรลูกนะความสำคัญของการวิธีการในการศึกษาประวัติศาสตร์ก็คือขั้นตอนเนี่ยจะช่วยให้เราศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะลูกง่ายและถูกต้องอันนี้คือความสำคัญของขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะลูกหมดเวลาแล้วนะคะของฝากก่อนจบนะคะลูกหนูอย่าลืมทำใบงานนะคะลูกเมื่อเราเรียนแล้วนะคะนักเรียนคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในใบงานที่โรงเรียนจัดทำให้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลูกสวัสดีค่ะ